ผู้จัดคนดังเปิดดูกล้องวงจรปิดเจอแสงปริศนาขอช่วยวิเคราะห์นี่คืออะไรผู้จัดคนดังเปิดดูกล้องวงจรปิดเจอแสงปริศนาขอช่วยวิเคราะห์นี่คืออะไรมีคลิปปริศนาที่ยากจะอธิบายได้แบบชัดเจนมาให้ได้เห็นอีกแล้วซึ่งคราวนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากสตูดิโอของผู้จัดชื่อดังอย่างตุ๊กตาจิตรดากันจารึก เจ้าแม่อาณาจักรกันตนาหรือที่หลายๆคนรู้จักในชื่อของตุ๊กตากันตนาผู้จัดคนดังได้เผยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในสตูดิโอในช่วงกลางดึกโดยในคลิปภาพดังกล่าวมีแสงปริศนาโผล่เข้ามาในกล้องลอยช้าช้าไปมามีแยกเป็นสองก้อนแล้วลอยขึ้นสูงก่อนกลับมารวมกันอีกครั้งแล้วลอยกลับไปที่เดิม พร้อมกันนี้ตุ๊ก,กตากันตนาได้บอกเล่าที่มาของคลิปดังกล่าวว่าเมื่อคืนวันศุกร์ตอนห้าทุ่มมีบางอย่างมาช่วยตรวจความเรียบร้อยในสตูดิโอช่วยวิเคราะห์หน่อยคืออะไรงานนี้มีชาวเน็ตหลายรายได้ออกมาช่วยกันวิเคราะห์สนันโซเชียลบ้างก็ว่าพลังงานที่ดีอนุโมทนาบุญสาธุค,ค่ะ บ้างก็ว่ามาคุ้มครองขอให้นำพามาแต่สิ่งที่ดีงามความรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับบ้างก็ว่าพลังงานดีๆเพื่อมาคุ้มครองดูแลความเรียบร้อยค่ะบ้างก็บล็อกว่าพลังดีมาคุ้มครองสาธุขอเลขที่สตูดิโอหน่อยค่ะบ้างก็ว่าสาธุค่าขอเลขที่สตูดิโอด้วยคนสิ่งดีๆที่ไม่สามารถบอกได้ให้มีแต่ความรุ่งเรืองนะคะที่ตุ๊กตา อย่างไรก็ตามในขณะที่อีกฝั่งความคิดเห็นบอกว่านี่อาจจะเป็นแค่แสงตกกระทบวัตถุบางอย่างที่เบาล่องลอยในอากาศหรือใยแมงมุมก็อาจจะเป็นได้เช่นกัน